สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรถพ่วงบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำตกถนนสาย304ดีเซลหมื่นลิตรไหลลงนาข้าวกู้ภัยคุมเข้มวันเกิดประกายไฟนะครับเมื่อวันที่6ธันวาคม2558นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพ่วง22ล้อชนต้นไม้ข้างทางและพลิกคว่ำบริเวณถนนสาย304กบินบุรีนครราชสีมาหน้าวัดศรีสามเมืองหมู่3ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองกบินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่168ถึง169จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุริมถนนบริเวณหลักกิโลเมตรที่168 169พบรถบรรทุกน้ำมันพ่วง22ล้อยี่ห้ออีซูหัวสีเขียวหมายเลขทะเบียน70-9009ระยองของบริษัทโลจิสติกพลิกคว่ำในสภาพล้อชี้ฟ้าชนกับต้นไม้ข้างทางสภาพพังยับเยินนะครับก่อนที่ตกลงข้างถนนโดยรถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกน้ำมันดีเซลจำนวน 39,000 ลิตรนะครับในที่เกิดเหตุยังพบชาวบ้านกำลังนำภาชนะมาใส่น้ำมันที่กำลังรั่วไหลออกจากตัวรถนะครับลงสู่นาข้าวของนายโชติดวงจรัสได้รับความเสียหายกว่า2ไร่เศษซึ่งเป็นนาข้าวที่กำลังออกรวงและใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวได้และน้ำมันส่วนหนึ่งได้ไหลกระจายไปทั่วบริเวณที่มีแหล่งน้ำและมีกลิ่นเหม็นเกรงว่าน้ำมันที่ไหลออกมาจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำผู้เชี่ยวชาญของบริษัทมาเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่ออกจากถังไปยังรถอีกคันโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและรถดับเพลิงของอบต.เมืองเก่าคอยเฝ้าระวังเพราะอาจจะมีประกายไฟเกิดขึ้นมาได้นะครับบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ติดกับถนนสายหลักที่มีรถยนต์วิ่งผ่านไปมาเบื้องต้นสอบถามนายสุพจน์ของเลิศนะครับเป็นพนักงานขับรถกล่าวว่าขับรถบรรทุกน้ำมันมาจากโรงกลั่นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขับออกมาจากบริเวณหน้าวัดแล้ววิ่งย้อนสอนและข้ามถนนตัดหน้าอย่างกระทันหันทำให้ตกใจเลยหักหลบจึงทำให้รถที่บรรทุกน้ำมันเต็มคันไม่สามารถที่จะบังคับได้และเสียหลักพุ่งลงข้างทางจนชนเข้ากับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทางจนหักโค่นนะครับจนรถพลิกคว่ำและตัวถังเกิดฉีกขาดจนมีน้ำมันที่รั่วไหลออกมาส่วนตัวเองและเด็กรถที่มาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ